ก้องห้วยไร่อนุญาตวงดนตรีนำเพลงไปร้องหากินได้โดยไม่เก็บลิขสิทธิ์ขึ้นชื่อเรื่องใจบุญและชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วสำหรับนักร้องลูกทุ่งอีสานชื่อดังก้องห้วยไร่ที่ล่าสุดออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอนุญาตให้พี่น้องนักร้องนักดนตรีอาชีพสามารถนำเพลงของตนไปร้องตามร้านอาหารใช้ทำมาหากินได้โดยที่จะไม่เก็บลิขสิทธิ์โดยก้องระบุว่าศิลปินวงดนตรีร้านอาหารสามารถใช้เพลงของก้องห้วยไร่และถาคณิตในการร้องคาราโอเกะเล่นสดหรือเปิดได้โดยไม่เก็บลิขสิทธิ์ใดๆรักยิ่งลำบากยิ่งต้องเห็นใจกันเด้อพร้อมชี้แจงเพิ่มเติมว่าค่ายใหญ่องค์กรใหญ่มันเป็นรายได้ที่เขาสมควรได้รับนะครับอย่าเอาไปเปรียบกันแต่ด้วยความที่ผมไม่มีค่ายเพลงองค์กรเล็กเลยสามารถแบ่งปันให้พี่น้องศิลปินได้ไปทำมาหากินกันได้โดยที่ตัวเองไม่ได้รับผลกระทบมากเป็นผลดีด้วยซ้ำรักครับก้องห้วยไร่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคลอดลูกสาวแล้วน้องยูจินแข็งแรงจ้ำม่ำคุณแม่ป้ายแดงเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคลอดลูกสาวแล้วน้องยูจินแข็งแรงปลอดภัยขาวจ้ำม่ำโพสต์ภาพแรกกับลูกน้อยลูกรักของแม่แฟนๆร่วมยินดีกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเรียบร้อยแล้วสำหรับนักร้องสาวแดนใต้เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตและสามีหนุ่มยิวฉัตรมงคลหลังตั้งตารอคอยลูกสาวคนแรกน้องยูจินมาหลายเดือนและได้เตรียมเสื้อผ้าของชัยไว้ให้ลูกน้อยพร้อมแล้วล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่22พฤษภาคม65เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้โพสต์ภาพแรกกับลูกสาวน้องยูจินในห้องคลอดพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าลูกรักของแม่โดยมีคนในวงการและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับคุณแม่มือใหม่อย่างล้นหลามไอจีเจนนี่ขีดล่างสุวรรณาเกตร้องไห้3วัน3คืนในเงินโพสต์สถานะสัมพันธ์ล่าสุดครูเบียร์ฝ่ายหญิงลั่นเหรียญมี2ด้านบูมหมูเธอเผยคลิปงอสำเร็จไหมร้องไห้3วัน3คืนในเงินโพสต์สถานะความสัมพันธ์ล่าสุดครูเบียร์ฝ่ายหญิงลั่นเหรียญมี2ด้านเพิ่งออกมาประกาศเดินหน้าง้อฝ่ายหญิงเต็มกำลังในเงินหรือเจตปรินทร์ศรีสังหลังออกมารับมีปัญหากับครูเบียร์นุติยาพร้อมทั้งเผยแชทพยายามโทรหาฝ่ายหญิงแบบรัวๆแต่อีกฝ่ายไม่รับพร้อมประกาศว่าผมยอมรับว่าผมมีปัญหากับน้องเบียร์จริงและผมได้รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาคือคนที่ผมรักที่สุดผมจะทำทุกทางเพื่องอคนที่ผมรักขอโอกาสพี่อีกครั้งนะล่าสุดในเงินหรือเจตรินศรีสังโพสต์อัปเดตสถานะครูเบียร์ล่าสุดเมื่อวันที่23พฤษภาคม65ว่ากำลังคบกันงานนี้เจอคอมเมนต์แซวสุดฮาด้วยว่าเขาปลดบล็อกมึงแล้วเหรอ555ขณะที่แฟนๆรวมทั้งเพื่อนๆคอมเมนต์ดีใจพร้อมทั้งแห่เชียร์แต่งงานเลยอาทิเย้เย้ดีใจเย้เขาดีกันแล้ววอวอวอน่ารักมากมากขอให้ทั้งคู่ครองรักกันไปนานๆ นะคะหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันนะคะและความรักจะอยู่แบบยาวนานและตลอดไปสู้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 นะคะแต่งเลยแต่งเลยเป็นต้นขณะที่บูมยุทธภูมิหรือบูมหมูทะเพื่อนของทั้งคู่ได้โพสต์พร้อมแท็กหาทั้งในเงินและครูเบียร์แถมข้อความทั้งระบายเรื่องราวแถมติดตลกด้วยว่าเบียร์มันร้องไห้3วัน3คืนจนบูมไม่ได้หลับได้นอนจนเอาอีโป๊ปมาเปลี่ยนเวรก็แล้วเอาอีหมูทมาเปลี่ยนเวรก็แล้วมันก็ยังไม่หยุดร้องไอ้เนก็บูมมึงเข้าใจกูใช่ไหมอีเบียก็พี่บูมเข้าใจหมูใช่ไหมขอบอกตรงนี้
กูเข้าใจมึงทั้งสองคนเลยดีกันเมื่อไหร่กูไม่ขออะไรมากกูขอให้มึงสองคนเลิกโทรหากู1วัน24ชั่วโมงกูขอนอนแบบกินบ้านกินเมืองกินวัดวาอารามไปเลยด้านครูเบียก็โพสต์ล่าสุดข้อความเหมือนตัดพ้อคนที่เข้ามาดราม่าด้วยว่าบางทีการไม่พูดหรือไม่ตอบโต้อะไรเลยทำให้คนอื่นมองเราแย่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะแต่บางทีการที่พูดหรืออธิบายไปมันอาจจะแย่กว่าเดิมเหรียญมีสองด้านขณะที่บาสตี้พงศกรก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าสู้ๆนะคะวันนี้หากพูดอะไรล่วงเกินไปหรือทำให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยบาสตี้เซฟครูเบียสุดๆเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดบางสิ่งไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้ล่าสุดบูมโพสต์คลิปเนเงินหอบดอกไม้ไปตามง้อครูเบียครูเบียเหมือนจะพยายามเดินหนีซึ่งฝ่ายชายก็เข้าไปสวมกอดพยายามเคลียร์ใจขณะฝ่ายหญิงร่ำให้พร้อมทั้งข้อความบอกว่ามาลุ้นกันเขาจะคืนดีกันไหมรวบตาบอยสเกาสามข้อหาหลังกองสลากพลัดชี้เป้าขายหวยทิพย์ตำรวจบุกจับตาบอยสเกาเจอ3ข้อหาปมขายหวยทิพย์หลังกองสลากพลัดแจ้งความเหตุพบเว็บไซต์ประกาศขายหวยออนไลน์แต่สุดท้ายไม่มีหวยอยู่จริงจากกรณีนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือนอทผู้บริหารเว็บไซต์กองสลากพลัสได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายวิรวีใหญ่เสมอหรือตาบอยสเกาศิลปินนักร้องและแอนนาเมื่อวันที่10พฤษภาคม65ที่ผ่านมาหลังสืบทราบว่าทั้งคู่มีส่วนร่วมในการทำเว็บไซต์ลอตเตอรี่ออนไลน์แต่ไม่มีสลากใบจริงความคืบล่าสุดเมื่อวันที่24พฤษภาคม65ข่าวสดออนไลน์ได้สอบถามไปยังพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสผู้กำกับการสน.ทองหล่อเปิดเผยผ่านทางโทรศัพท์สั้นๆว่าวันนี้ตำรวจได้จับกุมตัวตาบอยสเกาที่บ้านในคดีขายหวยทิพย์หลังจากที่นายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือนอทผู้บริหารเว็บไซต์กองสลากพลัสมาแจ้งความไว้เบื้องต้นถูกแจ้ง3ข้อหาเช้อโกงประชาชนพ.ร.บ.การพนันและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แต่เจ้าตัวให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำ